This is podcast from Asset Plus. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไหมว่าพอดแคสต์จากบลจ. Asset Plus เราจะมาแบ่งปันข้อมูลบริษัทชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้สำหรับวันนี้ EP ที่58เราจะมาพูดถึงบริษัทมาซานกรุ๊ปคือกลุ่มค้าปลีกที่ปัจจุบันกลายมาเป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ4ของบริษัทจดทะเบียนในเวียดนามโดยครอบคลุม5ธุรกิจหลัก 1. มาซานคอนซูเมอร์ผลิตอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มที่หลากหลาย 2. วินคอมเมอร์สร้านค้าปลีกที่ทันสมัยสุดในเวียดนาม 3. มาซานมีดไลฟ์ธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แบบครบวงจร 4. มาซานไฮเทคแมทเทียลธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรแร่ต่างๆและเคมีแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและ 5. ฟุกลองเฮอริเทจร้านเครื่องดื่มชาและกาแฟมาซานกรุ๊ปถูกขนานนามว่า King of Retail มีจุดแข็งคือช่องทางการขายและกระบวนการการผลิตที่ครบวงจรปัจจุบันมีช่องทางด้านร้านสะดวกซื้อกว่า 2,600 ล้านค้าและล่าสุดได้จับมือกับอาลีบาบาจัดตั้งเพื่อขยายตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ในเวียดนามผ่านทาง Lazada เพื่อให้ครอบคลุมทั้งด้านออฟไลน์และออนไลน์รายได้ของมาซานกรุ๊ปเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2022มีรายได้รวมกว่า 110,000 ล้านบาทซึ่งคาดการรายได้ในปี2023มีโอกาสเติบโตที่ 120,000 ล้านบาทและคาดการว่ารายได้มีโอกาสเติบโตประมาณ 9.53% ในปี2023และนี่คือเกร็ดความรู้ของบริษัทมาซานกรุ๊ปบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและเป็นหนึ่งในหุ้นจากกองทุน ASP เวียดนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. Asset Plus โทร02-672-1111แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus